ในที่สุดเราก็มาจนได้บรรยากาศน่าคุ้นๆว่ะให้เราหลอกมึงมาไงหลอกมึงมาจะสำเร็จวันนี้จริงไปอ่ะเขามาธุระเขามาธุระหน่อยขึ้นช็อปเพราะว่าสเตชันหน่อยขึ้นกรอบแล้วไม่โผล่แถวนี้เขาเนี่ยไม่คืออย่างนี้อย่างที่บอกอ่ะคือหลอกอ่ะว่าวันนี้เขามางานจริงๆพวกเราวันนี้มางานอะไรนะเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ประกวดรถแกงของฮอนด้าโอ้โหเราหลอกไปมากินข้าวไหนครับเมก้าบางนาลูกก็ว่าหลอกแต่เต็มใจให้ใช่ก็ตอนแรกบอกว่าจะกินข้าวเพราะมีทีมงานคนอื่นด้วยไงไม่คิดว่ามึงจะหลอกกูขนาดนี้ไหนๆแวะมาแล้วนะเอานะนะครับวันนี้เราก็ต้องมาเปิดอะไรครับไฟเหมือนเดิมอิจิบังนะครับแบบวันนี้นะครับมาเลยครับมาดูว่ามีอะไรบ้างมาวันนี้นะครับเราเล่นอะไรดีครับไฟวันนี้พี่โบแบบเงินมีไว้จ่ายแต่อยากให้ไฟชี้ว่าอยากให้เราเล่นอะไรมากกว่าก็ไม่เคยเปิดกระดานอันนี้แล้วกันโล่งๆดีจะได้รู้กันไปเลยว่าเวลามาเล่นใหม่ๆโอกาสได้มันมีหรือเปล่านี่ไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่ได้ใส่ชุดดาบพิฆาตอสูรทำไมแต่มาเล่นดาบพิฆาตอสูรโอ้โหก็ไปถ่ายงานมอเตอร์ไซค์ของ Honda มาก็แต่งตัวมาเนี่ยแล้วก็เป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เรามาเปิดนะครับวันนี้เรากดกติกาเราไว้ง่ายครับเปิดได้รางวัลก็พอกันได้ละเปิดทีละพอนะจ่ายตังค์ทีละใบไหมไปทีละใบเอาไหมล่ะเปิดทีละใบอ่ะได้แล้วได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดเลยอ่ะได้คนนั้นหยุดเอาไหมเออแปลว่าอ่ะไปเปิดก่อนปุ๊บอ่ะได้ปุ๊บหยุดเลยเลิกเล่นได้ปุ๊บหยุดเลิกเล่นเลยไม่ได้ก็ฉีกไปเรื่อยเปลืองเกินไปแล้วบางทีนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าใครจะเปิดได้รางวัลก่อนกันป่ะที่เราวันนี้เรากังวลเรื่องการถ่ายมาว่าทีมงานจากบ้านช่างพ่อบ้านนะครับมาใช้งานพูดง่ายว่าช่องกูไม่มีหรอกใช้งานชาวบ้านเขาเอ้าววันนี้มาเปิดอันนี้เลยทีละใบได้แล้วเลิกเดี๋ยวเราจะใช้ทีมงานวางใบหนึ่งเปิดปุ๊บนี่เลยเหมือนแจกเลยแจกคำลับมาหนึ่งใบแล้วก็หยิบนี่เอาไปเซฟโปรการ์ดก่อนเซฟโปรการ์ดก่อนเอาไปมาลองเลยมาได้แล้วเลิกได้แล้วเลิกนะเปิดกระดานด้วยถ้าได้ใบแรกแล้วเลิกเลยนะเลิกจบF เอ็มนี่อะไรอ่ะมินิฟิกเกอร์A B C D E นี่ดูท่านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สากลโลกขอให้โดยบันดาลได้ของเถอะถูกของนี่เลยเนี่ยว่าอย่างนี้เลยเอานะแหมเปิดกระดานแรกอย่างเงี้ยแหละ H หูใจโยอีกว้าให้ผมแจกบ่ไปเชิญมาแอบยากเหมือนกันนะเปิดกระดานใหม่ๆเนี่ยได้แล้วจบอ่ะได้แล้วจบได้แล้วจบมันต้องอะไรนะA ที D ครับ A ถึง E ด้วยโอ้โหใจสิ้นเลยไปไปทำไมไม่ชินอีกเหรอทุกทีก็เป็นอย่างนี้คุณเปิดกระดาษแล้วมันรู้สึกไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้มันวันๆอ่ะเปิดนะครับเปิดได้ F F มินิฟิกเกอร์มินิฟิกเกอร์อะไรอ่ะไม่ไกลเลยอะไรอ่ะ4ใบนะโบมันเริ่มเยอะแล้วนะไปถ้าเปิดเป็นเหมือนสถิติเก่าที่เคยทำไว้25ใบไม่ได้เลยทำไงเนี่ยพอเถอะได้แล้วได้แล้วจบๆไป A ถึง E มั้ย H บวกกุญแจไอ้ยี่สิบขีดกันเนี่ยทุกคนก่อนหูได้ขีดเนี่ยคุณรู้ไหมใบเท่าไหร่ใบอะไรน้องใบอะไร390ค่ะโอ้390บาทขีดเหมือนใบแบบพวกฉลากอะไรนะพวกเหมือนร้านชำเนี่ยร้านชำ5บาท10บาทแล้วก็ตุกเอาโอ้ยจบแล้วเออจะเดินไปบอกด้วยโอ้สาทำของไว้อ้าวไปอืมตานายละเฮ้ยก็ได้แล้วจะเลิกเล่นแล้วไม่ใช่เหรอกูเลิกแต่มึงไม่เลิกอะไรวะมึงก็ให้ได้แล้วจบสิจะได้เลิกจะเสียตีกูไม่ได้คนเดียว25ใบไม่ได้อะไรเลยเออน่ะมึงจับไปจบไปเปิดได้ใบเดียวจบเอถึง E เลิก F ใบเดียวไปกูต้องการใบเดียวเลิกเลยมันยากนะเว้ยใบเดียวเราได้เนี่ยน่าอ่ะจีแก้วยังไม่ได้แก้วเลยนะเนี่ยไปบอกว่า9ต่อ1จริงหรือเปล่าไหนลองอีกใบสุดท้ายนี่ราแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่คุยกันว่าราคาครับ9 ต่อ 1ก่อนเราจะมาถ่ายคำนวณนักคณิตศาสตร์ก็เชื่อแหละว่าถูกเออแต่ตอนนี้เอามาไม่คือใบที่9 9แล้วจบแล้วมันต้องไม่ออกดิเพราะ9ต่อ1มึงมั่นใจไหมมันต้องไม่ออกไปแล้วไงได้บทกูถูให้อ่ะทุกคนรวมพลังกันหน่อยสิครับเพราะทีมงานมันออกพลังกันแต่จริงๆสถิติมันเปลี่ยนนะเพราะว่าของโบออกแล้วใบหนึ่งไม่กูรวมพลังให้แล้วอ่ะถูเอออ่ะเปิดไอสถิติมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ตัว B ออกอ่ะจบแล้วก้าวแล้วไงจบเดี๋ยวมาดูของรางวัลกันว่าเป็นยังไงไป
นี่ไง9ต่อ1ไม่เดี๋ยวขออธิบายก่อนได้ไหมตอนที่เราเปิด6ใบแรกแล้วออกไป1ตัวคือตัวนี้อัตราส่วนจะเปลี่ยนจาก9เป็น 9.5 อ๋อเพราะฉะนั้นหลังจากที่ตัวนี้ออกปุ๊บกลายเป็น 9.5 ต่อ1โอ้เราต้องคำนวณกับเรียลไทม์แบบนี้ต้องคำนวณเรียลไทม์นะใช่เพราะว่าสูตรของทางผมเองเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นคิดเมื่อมันออกไปแล้วต้องคิดใหม่เพราะมันเปลี่ยนแล้วไงอารมณ์เหมือนดูโหราศาสตร์ดาวเคลื่อนที่ปุ๊บมันเปลี่ยนเว้ยประมาณนั้นดาวเคลื่อนที่เปลี่ยนด้วยใช่ใช่ใช่ก็นะน้องๆก็จำมาละกันวันนี้พี่โบได้ครับ1ตัวดุนเดียวในของบอร์ดนี้อือฮึก็เป็นอสูรนะครับใช่ก็อย่างที่บอกนะครับคิดดีๆก่อนซื้อการลงทุนมีความเสี่ยงเสี่ยงเหี้ยอะไรครับเอาแบบพูดหยาบเลยครับอย่าเลยนะครับพี่โบลุ้นนะเนี่ยถ้าเมื่อกี้ลองคิดเล่นๆถ้าอัตราส่วนเราเปิดไป10ใบสมมุติเปิด10ใบเราไม่ได้เลยมันต้องได้ดิตอนแรกสมมุติไม่ได้เลยเจ๊งเลยครับเจ๊งไม่พอต้องเปิดเรื่อยๆได้นะครับแล้วจำไว้นะครับถ้าเปิดได้แล้วจงหยุดครับอย่าต่อใช่ทำให้ดูแล้วไงทำให้ดูนะได้ปุ๊บก็หยุดจะจบแล้วถ้ามันอยู่ที่ดวงนะระวังก็หน่อยนะครับก็ใบไม่สิบยี่สิบนะก็คิดดีๆก่อนซื้อแล้วกันโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับตอนหน้าเป็นรายการดูกันวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีครับครับไม่เต้นเหรอรายการกู